ฟิลไปไหนคะไปเรียนพิเศษนะคะที่โรงเรียนค่ะวันนี้ซัมเมอร์วันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่27แล้วฝนตกใช่ไหมคะวันนี้ฝนตกค่ะก็เลยต้องให้พ่อมาส่งค่ะนะคะปกติเดินเองเหรอคะไม่ใช่ถ้าฝนไม่ตกให้แม่นั่งมอไซค์อ๋อแม่ขับมอไซค์ไปส่งใช่ไหมคะค่ะนี่นะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยต้องไปส่งฟิลนะครับบ้านกับโรงเรียนนี่ไกลกันมากนะครับประมาณ500เมตรได้นะครับคนบ้านไกลนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปโรงเรียนอยู่นะครับโอเคถึงโรงเรียนแล้วทางไหนคะยำเส้นกับไก่ยำเส้นกับไก่อ่ะ20บาทไปร้านประจำใช่ไหมคะนี่อาหารเช้าโรงเรียนวันนี้นะครับเปิดซัมเมอร์วันแรกรถติดมากใช่ไหมใช่เพราะฝนตกเรียนกี่โมงนะครับ8โมงตอนนี้กี่โมงแล้วแม่ตอนนี้เหรอ8โมงหน่อยหน่อยใช่8โมงกว่าแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าน้องฟิวจะสายคนเดียวสายกันเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะใช่ค่ะคือรถติดมากมากตอนแรกเรามารถอะไรรถเก๋งรถเก๋งมาไม่ถึงแน่ๆเลยต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนรถเป็นมอไซค์มานะครับตอนนี้ก็8โมงกว่านะครับ8โมงรถก็ยังทยอยมาอยู่เลยนะครับรถติดเดี๋ยวเราต้องไปไหนก่อนแม่ไปดูรายชื่อใช่ไหมตอนนี้นะคะน้องฟิลนะคะก็จะขึ้นไปเรียนพิเศษนะคะมินิโปรแกรมค่ะน้องฟิลนะคะอยู่ป.3 ทับ 5ค่ะเลขที่34นะคะเอาไปไปเรียนกันตั้งไหนคะชั้น3ค่ะขึ้นป.5นี่ก็สูงๆโอ้ยเหนื่อยแน่มาตึกนี้มีแค่ชั้น4ค่ะวันนี้ฝนตกลำบากมากเลยใช่ไหมโอ้ยทิ้งตาไม่ใช่ไม่ใช่การฝนสวัสดีคุณครูลูกคุณลูกเสือในอารีนะครับตั้งแต่ในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาคุณครูคืออะไรครับคุณครูมาการค่ะสอนป.2เราต้องทำอะไรที่เราบอกกันคือการเรียนการทำเวลาต้องปิดเหนื่อยหน่อยนะพร้อมแน่กันแน่ครับนักเรียนที่เรียนวิชาพิเศษและภาคปฏิบัติในช่วงเช้านะครับนักเรียนที่เรียนวิชาพิเศษและภาคปฏิบัติช่วงเช้านะครับขอให้เป็นการที่ของประชุมก่อนนะครับนักเรียนที่เรียนภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติอะไรกันแม่มารับครับขอให้ไปร่วมงานที่ของประชุมก่อนนะครับวันนี้นะคะมาส่งน้องฟิวถึงห้องแล้วค่ะนี่นะคะสามสำหรับผู้ปกครองท่านใดผู้ปกครองท่านใดติดต่อให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนะครับสามารถติดต่อได้กับผู้ปกครองท่านใดที่ด้านในของโรงอาหารแผนกอนุบาลนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดยังต้องที่จะติดต่อให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อนุบาลท่านใดที่ครับคือบ๊ายบายเลยพ่อไปละห้องเดียวกันโอเคเจอ